everything you're fighting for.ฮัลโหลก็มาพบกับกิ่งฟ้านะคะวันนี้กิ่งฟ้าจะไปทำงานอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาพบปะแบบแป๊บนิดเดียวเองนะคะวันนี้นะคะกิ่งฟ้าเดี๋ยวจะพร้อมไปทำงานแล้วนะคะวันนี้ฝนตกนิดนึงนะคะวันนี้เดี๋ยวจะไปทำงานกันก่อนดีกว่านะคะว่ามีอะไรนะคะวันนี้แบบมาแบบเบาๆเองนะคะตาวันนี้ก็จะเป็นแบบชิลๆเนี่ยดูได้วันนี้มาแก้มือนะคะวันนี้เราก็แบบว่าไม่ลืมกระเป๋านะคะวันนี้ก็แบบว่าตอนนี้สำคัญที่สุดจะไม่ลืมนะคะเดี๋ยวเราเอาของไปเก็บที่รถกันดีกว่าตอนนี้เราอยู่บ้านนะคะเดี๋ยวเราจะออกไปที่ที่อู่แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปที่อู่กันดีกว่าเนาะเดี๋ยวไปดูว่ามีอะไรน่าตื่นเต้นหรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องไปดูเดี๋ยวจะพูดอะไรไปด้วยอยู่บนรถนะคะเดี๋ยวไปกันเลยปะแล้วก็ของมาเก็บรถก่อนนะคะอาจจะมืดนิดนึงนะคะเดี๋ยวว่างๆจะรีวิวรถให้ดูนะคะตรงนี้ก็เป็นแบบดีตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องดื่มนิดนึงนะคะเอาไว้แบบกินบนรถเวลาหิวแล้วก็จะซื้อแบบเป็นฝุ่นแบบนี้เลยนะคะ wow. ก็จะมียาคูมีอะไรอีกเนี่ยเยอะแยะเลยนะคะเอาไปกินแล้วเวลาหิวก่อนจะไปก็มาบอกลาลูกสาวแบบนึงนะคะนางปีนขึ้นมาเองจ้านางไต่ขึ้นมาเองนะคะเก่งมากอัจฉริยะอัจฉริยะมากเลยค่ะลูกเก่งมากเลยเปิดประตูก่อนอันดับแรกโอเคตอนนี้เราก็อยู่บนรถแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะออกไปทำงานกันนะคะวันนี้มีคนขับรถให้นะคะตอนนี้มันอาจจะมืดๆหน่อยเพราะว่าในไฟในรถมันจะไม่ค่อยสว่างสักเท่าไหร่ก็กำลังเดินทางไปที่อู่นะคะเราก็ใช้ประมาณเวลาอยู่ประมาณสัก16-17 นาทีนะคะเราจะถึงอู่นะคะมันอาจจะไกลนิดนึงนะแต่บ้านเราอยู่ใกล้บขส.นะคะแต่ว่าอู่เรามันจะอยู่ไกลนิดนึงนะคะแล้วก็ใช้เวลาเดินทางวันนี้ที่ลำปางฝนตกนิดนึงนะคะไม่คิดว่าฝนจะตกก่อนทำงานจ้าท่านผู้ชมอันนี้ก็ฝนตกนะคะฮัลโหลทุกคนก็มาถึงรถแล้วนะคะก็ใช้เวลาก็ประมาณสัก15-16 นาทีได้นะคะขับมาจากบ้านนะคะตอนนี้เราก็มาที่รถแล้วนะคะเดี๋ยวเราเอาของไปเก็บกันดีกว่าว่าตอนนี้เราก็เตรียมตัวจะไปทำงานเราก็จะเดินอ้อมรถนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปเปิดประตูรถแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนวันนี้ก็จะออก3:45นะคะกระเป๋าเราก็จะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราไปเปิดประตูรถกันดีกว่าเดี๋ยวเราเอากระเป๋าขึ้นไปเก็บข้างในก่อนนะคะก็วันนี้ฝนตกก็รู้สึกว่าแบบว่าเฮ้ยมันตกได้ยังไงก็ไม่รู้นะคะเดี๋ยวเราขอกันก่อนแล้วเราก็ไปเช็ครถอีกทีหนึ่งว่ามีความเรียบร้อยความพร้อมตรงไหนแล้วหรือยังนะคะก่อนที่เราจะไปเดินทางกันแล้วก็ไปบริการกับผู้โดยสารที่น่ารักของเรานะคะเดี๋ยวเราไปเก็บของกันก่อนดีกว่าแล้วก็ไปเช็คเป๋าเช็คอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะคะเดี๋ยวไปกันก่อนได้เลยจ้าก็เก็บกระเป๋าอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราเช็คดูรถดีกว่าว่ามีความเรียบร้อยอะไรไหมวันนี้ถ้าเจอกิ่งฟ้าสตาร์อย่าลืมทักได้นะคะบนรถนะคะสวยๆหวานๆแบบนี้อย่าลืมทักนะคะเดี๋ยวเราไปเช็ครถกันก่อนเถอะไปเราก็จะตรวจดูอีกทีนึงว่าบนรถเบาะเรียงเรียบร้อยแล้วหรือไม่ว่ามีผ้าห่มทุกเบาะไหมเราต้องดูว่าเผื่อเราเรียงขาดหรือว่าอะไรยังไงนะคะแล้วก็จะเช็คตัวนี้ก็จะเป็นห้องน้ำเหมือนเดิมนะคะตัวนี้ก็จะเป็นประตูฉุกเฉินนะคะบนรถมีอะไรบ้างเหรอคะเดี๋ยวพาดูดีก่อนเนาะก็จะมีคอนทุบกระจกนิรภัยตัวนี้คือสิ่งสำคัญที่สุดนะคะก็คือคอนทุบกระจกนิรภัยนะคะเราจะเก็บไว้
มันจะติดไว้ตรงข้างๆเวลาพนักงานประกาศนะคะผู้โดยสารก็สามารถสังเกตได้เลยว่าเหมือนรถจะมีคอนทุบกระจกใกล้ๆกับผู้โดยสารนะคะเวลาแบบว่ามีอะไรฉุกเฉินนะคะตรงนี้นะเดี๋ยวเราเดินดูอีกรอบหนึ่งตรงนี้ก็จะเป็นถังดับเพลิงนะคะก็จะมีอยู่หน้ารถแล้วก็ตรงบันไดแล้วก็อยู่ท้ายรถนะคะตัวนี้ก็จะมีป้ายบอกเสมอนะคะว่าตัวนี้อย่าลืมรัดเข็มขัดนิรภัยด้วยนะคะไม่งั้นจะถูกปรับ 5,000 บาทนะคะเวลาพนักงานประกาศแล้วผู้โดยสารทุกท่านจะต้องรัดด้วยนะคะเดี๋ยวเผื่อมีคนส่งตรวจนะคะเดี๋ยวจะถูกปรับนะคะ 5,000 บาทนะอย่าลืมนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปทำงานกันดีก่อนนะคะวันนี้3:45นะคะลำปางกรุงเทพนะคะถ้าเจอกิ่งฟ้าอย่าลืมทักได้นะคะบนรถนะคะสวยๆแบบนี้ไม่ทักไม่ได้นะคะต้องรีบทักไม่งั้นจะเบอร์รักเธอไม่ได้นะคะอย่าลืมนะคะวันนี้ขอตัวไปทำงานก่อนนะคะบ๊ายบายจ้า